สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นซ่อนแอบที่ตึกร้างนะครับนี่วันนี้ฮาโลวีนเอ็มฮาโลวีนเราต้องมาเล่นซ่อนแอบกันที่ตึกร้างวันนี้เดี๋ยวจะซ่อนกัน1 2 3 4 5คนกติกานะครับนี่โอ้ยผมแจกเลยคนละ 1,000 1,000 เหมือนรอบที่แล้วเหมือนรอบนู้นนะครับเชื่อเลย 1,000 ใช่ 1,000 ครับผมครับ1,000 ครับนะครับคุณมีเวลาไปซ่อนนะครับผมให้เวลา10นาทีสบายคนสุดท้ายที่ผมหาไม่เจอได้เงินไปเลย 1,000 บาทมันจะมีทั้งหมด7ชั้นนะเรายืนอยู่ที่ดาดฟ้านะครับผมให้ซ่อนได้แค่ชั้น7นะโอเคไหมครับครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปอยู่ที่ชั้น5 11นาทีผมขึ้นมาครับตอนนี้เริ่มแล้วครับผมไปแล้วครับแล้วหาไม่เจอสักคนละทำไมน้องไม่แบ่งกันคนละ200วะแบ่งกันไหมเนี่ยคนละ200ผมคิดว่าผมหาแล้วมันไม่เจอแน่เรื่องของคุณไงคุณอ่ะมันต้องแบ่งฝากผมอยากกินคนละ250นะอยากกินเต็มกินเต็มอ่ะไปคนเดียวเลยอ่ะตอนนี้เวลาเดินอยู่นะครับครับอะไรอยู่ไอ้เดียวพี่นุ๊กก็ลงมาอยู่ที่ชั้น5นะครับซึ่งข้ามชั้น6มาซึ่งเขาจะเล่นกันอยู่ที่ชั้น7นะครับกับชั้นดาดฟ้านะครับเวลาที่เดินลงมาเนี่ยก็ประมาณ1นาทีนะครับได้เชื่อไปแขวนตรงบันไดผมหน่อยก็ออกล่อก่อนนี่ไม่ใช่แขวนตรงนี้ดิขึ้นไปตรงหอคอยแล้วแขวนได้ๆมันต้องคิดว่ามีคนอยู่ในนี้ใช่ป่ะต้องบอกล่อเขาสิไม่เอาไม่อยู่หรอกพี่นุ๊กใกล้ถึงเวลาที่จะไปตามหาพวกเขาแล้วนะครับยังไม่ได้นะครับน่าจะประมาณอีก3นาทีนะครับตอนนี้รู้สึกอยู่คนเดียวก็วังเวงเหมือนกันนะครับมันเหมือนได้มีเสียงแบบไม่รู้ว่าเสียงข้างบนที่ซ่อนกันหรือว่าเสียงข้างล่างไม่ได้ตอนนี้มาอยู่ห้องท่อระบายน้ำนะทุกคนนะเข้ามาจากรูปนี้นะที่พี่นุ๊กจ่าได้หรือเปล่าตอนนี้ครบแล้วนะครับทุกคนเราจะขึ้นไปหานะครับนี่คือบนสุดนะครับแล้วก็จะมีชั้นดาดฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะเจอใครเป็นคนแรกนะครับใครจะซ่อนแอบได้อ่อนที่สุดแล้วก็ใครจะซ่อนแอบได้เก่งที่สุดนะครับมีต้นไปเล่นนะครับต้นเป็นคนถ่ายนะครับครับเข้าไปหมอบกันหมดแล้วใช่ไหมหมอบหมดแล้วแต่ละคนมีสกิลการหมอบมากตอนนี้เรามาถึงชั้น7แล้วนะครับชั้นที่เขาซ่อนแอบกันนะครับสกิลร้อนเงินเลยใช่ไหมใช่ห้องนี้ล็อกนะครับซึ่งกติกาห้ามล็อกห้องนะครับตามชั้นก่อนดีกว่า709ซึ่งพี่นุ๊กน่าจะต้องเปิดทุกห้องนะครับไปดูห้องแรกกันนะครับโหห้องนี้เหม็นเหม็นอับมากไม่มีนะครับห้องน้ำไม่มีซึ่งห้องที่เราหาแล้วเราเปิดดูได้เลยนะเราจะไปทางขวามือก่อนนะครับ710ห้องน้ำไม่มีแล้วทุกคนนะครับเฮ้ยมันเปิดไปไม่ได้ฮะเดี๋ยวมีถังน้ำเอาวิทถังน้ำถังน้ำหรอเดี๋ยวไม่กล้าเข้าไปวะฝนบอกว่าเอาไปเลยเดี๋ยวไฟไม่มีอ่ะเอากล้องยื่นไปดูดิฮะเอากล้องยื่นไปดูก่อนนะครับขอเงินคืนครับผมพี่แหวกแบบเฮ้ยห้องน้ำมันอยู่ตรงนู้นต้องคุณเข้าออกคุณควรจะลองแล้วตอนนี้ผมยังกลัวอยู่เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเมื่อกี้นะพี่แทนที่จะวิ่งไปที่อื่นก่อน711นะครับอุ้ยห้องนี้มืดมากเลยครับเฮ้ยพลาดสร้างบรรยากาศก็ได้นะอุ้ยทำไมห้องนี้มันล้างจังพี่เฮ้ยมีกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยอ่ะแต่งหลังนะเฮ้ยพี่ห้องนี้มันฟิลแบบได้เลยว่ะทำไมผมไม่มาห้องนี้ล่ะใต้เตียงไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวเจ้าของเขาจะว่าเฮ้ยโอ๊ยพี่ทำไมพี่ต้องมาหาผมเจอก่อนพี่ชาร์จแอร์เก่งถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ด่าหรออ้าวพี่รู้ตรงนี้พี่รู้อ้าวเฮ้ยสุดแล้วไม่มีหายใจด้วยผมเห็นเหมือนมีอะไรอยู่ในตู้วะเปิดดิผมก็ไม่กล้าเปิดจริงนะเนี่ยรอยเท้าอ่ะนี่มาดูเดี๋ยวมีรองเท้าเก่าๆเห็นไหมนะเห็นไหมครับแต่มันเป็นชั้นเราสิมันไม่มีว่ะน่าจะอยู่ไม่ได้นะรองเท้าเพียบเลยอ่ะน่าจะชั้นพี่ไปเถอะน่าชั้นไม่มีใครมีอยู่หรอกเก่ามากครับทุกคนต้องเข้าไปที่712ต่อนะครับ
ผมเห็นแล้วครับออกมาครับผมพี่เติ้ลครับมาครับดูโดนหนึ่งพันบาทกูไปอยู่ชั้นบนมึงสักกะดีได้เจอช้าหน่อยทำไมครับมึงก็ชนผมลงมาข้างล่างกันสองคนพี่คือเหลือพี่ช้าครับเหลือใครบ้างพี่ช้าบอสเฮ้ยพี่เบิร์ดห้องนี้อ๋อวันนี้เขามาแล้วเข้าไม่ได้ครับโคตรได้เลยอ๋อห้องนี้เขามาแล้วเข้าไม่ได้นะครับคือมีเยอะแยะไม่ไหววะเฮ้ยอย่ามือดันดิอย่ามือดันครับเอ้าเข้าเปิดได้หรอเฮ้ยเฮ้ยไม่กล้าเข้าแต่ตะกี้ผมอย่าเอามือดันนะน้องเปิดเลยห้องนี้ก็เหมือนห้องอื่นนะครับมีหมอนสามลูกนะครับสามประตูแน่ได้ยินเสียงเลยครับใครครับออกมาเลยตับไม่มีเสียงใครครับใครครับใครใครอ่ะทุกคนไปกันต่อครับ707นะครับเดี๋ยวใครคนเห็นไหมเขาต้องมาไล่ดูนี่ก่อนเออเราอยู่ไม่ตกเนี่ยเฮ้ยเข้ามาเพื่อนหน่อยกล้องเข้ามาแล้วคุณชวนผมมาทำไมข้างล่างเนี่ยไปอยู่ในห้องนี้กลิ่นแรงมากกลิ่นอะไรเยอะกลิ่นไม่ดีเฮ้ยกลิ่นไม่ดีนะครับจริงๆพี่นุ๊กผมมองว่าเนี่ยตรงเนี้ยพี่จะกลัวแล้วพี่จะไม่กล้าเข้าไปมันต้องไล่ไปอยู่เฮ้ยมีตู้แทนแน่มีตู้เนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะไม่มาซ่อนไปซ่อนห้องอะไรก่อนไม่รู้เฮ้ยอันนี้โหวันนี้ฟ้าพังนะครับเดี๋ยวนะครับเห็นไหมเฮ้ยฝั่งนี้มีสิบเปิดไปไม่มีทำไมตรงนั้นเหมือนมีรอยเท้าอ่ะตรงนี้ดูมีรอยเท้าทุกคนอันนี้เป็นตู้ล้างตู้โบราณนะครับมีรอยเท้าครับรอยเท้าใหม่ๆเลยเฮ้ยมีสร้างไว้เหมือนเข้าแล้วออกปะนั่นแน่สร้างไว้ไม่มีครับทุกคนไม่มีนี่มีกอดีวางดีวางหรอน่าจะวางหรอจริงๆผมว่าผมกลัวเฮ้ยห้องมันซ้อนกันนี่ไงมันก็เป็นห้องโอ้โหโอ้ห้องน้ำเหรอเหม็นมากจริงๆกูไม่กล้าเข้าเฮ้ยมันไม่ใช่ประตูเฮ้ยเป็นไงใช่ประตูครับเฮ้ยสามบาทหรอคุณมีระเบียงนี่ด้วยหรอเฮ้ยผมสาคุยนะคุยหนาว่าไม่เจอทีมข่าวแล้วครับทุกคนมีคนหนึ่งที่แอบแบบถ้าพี่เห็นถ้าพี่เจอเขาเป็นคนสุดท้ายนี่คือพี่ต้องให้เขาเพิ่มเลยนะเพราะเขาเอาชีวิตเขาแลกจริงน่ากลัวมากไปครับเราไปหาคนที่คนที่4นะครับกับคือเจออีกคนเดียวอ่ะคนสุดท้ายจะเงินเลยพี่ช้ามันต้องเก่งมันต้องทุกที่มันเก่งหมดเลยว่ะไม่มีนะครับฮะพี่ลุงหาพี่ผมอะไรก็ไม่รู้ไปดูดิพี่เข้าไปดิเฮ้ยพี่เข้าไปเดี๋ยวพี่พี่เข้าไปเดี๋ยวพี่พี่มีคนหาเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวเฮ้ยมีเสียงไหมเฮ้ยทุกคนมีเสียงผู้หญิงผู้หญิงเสียงค้างครับมันเหลือห้องเสียงจริงใช่เสียงคู่จริงจริงเสียงปังดิเสียงปังดิเฮ้ยเดี๋ยวไปดูอันสุดท้ายก่อนยกเลิกเพิ่งแจกแล้วตังค์เฮ้ยยกเลิกเราไม่ได้ตังค์เลยเรื่องจัดการมีแล้วพี่เต้ยมีแล้วมีแล้วคนชั้นเจ็ดเทียนครับทำไมทุกคนต้องออกมาทั้งหมดออกคือห้องเนี้ยเหมือนมีเจ้าของอุ้ยเอ้าอุ้ยเชี่ยพี่เต้ยไปครับเดี๋ยวเราไปด้านบนครับดาฟ้าครับผมยิงพี่พี่รู้ฮะด้วยดิผมก็พี่ต่อไปเราจะขึ้นมาชั้นดาดฟ้าทุกคนโอ้ยพี่มันเริ่มจะมืดแล้วนะครับปล่อยให้เขาซ่อนไปเถอะข้อสุดท้ายนี่คือให้เขาอยู่นี่ไปเลยนะกลัวพี่ไฟไม่ติดหรอตอนนี้นะครับเราจะต้องรีบไปดูอีกฝั่งนึงนะครับลองมันพี่ดิระหว่างพี่เบิร์ดกับพี่ชาร์ปมันจะมาซ่อนเก่งเป็นตัวคนตัวเล็กก็สองคนนะบันไดมันขึ้นไปบนนู้นเลยนะ
โหบันไดมันขึ้นไปถึงนู้นเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าริมๆตามขอบตึกนี่เป็นยังไงนะครับโอ้โหโอ้ไม่น่ามีคนมาซ่อนนะครับมันอยู่เลยไม่มีโอ้โหอ้าวเสื้อผมเหรอเสื้อพี่ป่ะได้เสื้อไปแขวนตรงบันไดผมน่ะไม่ใช่แขวนตรงนี้ดิขึ้นไปตรงหอคอยแล้วแขวนมันต้องคิดว่ามีคนอยู่นี่แน่ใช่ป่ะผมฝากพี่ช้าพ่อยไว้หลอกแน่นอนให้ผมเสียไว้ละต้องขึ้นพี่แล้วใครเอาขึ้นไปไว้อะครับผมเอาตกเลยพี่ต้องพูดชื่อเลยนะถ้าเจอครับเฮ้ยเจอแล้วพี่เบิร์ดนะครับเจอพี่เบิร์ดของผมเนี่ยนอนหลับแล้วตื่นมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมาลงมาพี่เบิร์ดต้องเอาคืนเงินผมนะครับโอ้เอ้าตังหายตังหายโอ้โหสรุปคนที่ได้เงินก็คือพี่ชาร์ปหายไปแล้วนะครับพี่ชาร์ปส่งเสียงหน่อยเฮ้ยหรือว่าผีจะบังตาผีบังตาเนี่ยเขาห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนนะเออเขาห้ามเล่นนะเขาบอกว่าเขาไม่ให้เล่นเนี่ยผีมันจะบังตาสาธุพี่ชาร์ปพี่ชนะแล้วชาร์ปเฮ้ยเอาจริงว่ะไปลงไปชั้นล่างไหมพี่ชาร์ปชนะแล้วนะต่อเฮ้ยชาร์ปถ้าเราไม่เจอพี่ชาร์ปทำไงวะป้องไม่เห็นแล้วนี่เรื่องจริงนะเนี่ยเดี๋ยวผมหาว่าเราไม่ถือว่าไม่ดีนะชาร์ปชนะแล้วเว้ยผมเราพี่ออกมาครับเฮ้ยเกมจบแล้วอ้าวคนหายครับออกมานี่คือพี่ชาร์ปเฮ้ยเอ้าพี่เจอเฮ้ยห้องนี้เราก็ไปแล้วเฮ้ยอะไรก็บอกว่าคุณเดินมาแล้วอยู่ตรงไหนเดินไงมันยืนได้โหพี่ชาร์ปมันยืนได้หายใจออกเหรอพี่นู่นนะครับลงไปชั้นล่างนะครับก็คืออยู่พี่ชาร์ปเนี่ยซ่อนอยู่ตรงช่องท่อขี้นะครับสำหรับผู้ชนะนะครับก็คือพี่ชาร์ปอีกแล้วพี่ชาร์ปครับก็รางวัล 1,000 บาทครับเป็นของพี่ชาร์ปขอบคุณกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับทุกคนตอนนี้นะครับ